มาถึงฝ้าของกรกตบ้างนะคะก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศผลได้ใน150วันตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ พลพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมมาเลยค่ะที่การกรกะตอบอกนะคะว่าหลังจากที่กรกะตได้หารือถึงการเตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้งสสก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งและประกาศผลได้ภายใน150วันโดยจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ในวันที่9้าพฤษภาคมตามที่กฎหมายกําหนดแต่ในเรื่องวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนนะคะก็ต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนกรกตจะประชุมเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งส่วนการยกร่างคําร้องส่งสารรัฐธรรมนูญในเรื่องคุณ สมบัติสีรัฐมนตรีถือครองหุ้นสัมปทานรัฐอยู่ระหว่างดําเนินการยกร่างคาดว่าจะเสร็จแล้วก็เสนอประธานกรกตในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับการที่กรรมนอเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นไปประชุมเรื่องนี้ทางกะกะตไม่ทราบนะคะรวมทั้งเรื่องการจัดรายการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องพิจารณาจากเจตนาเป็นกรณีไป เลขาที่การกกตออยังได้เตือนผู้ที่จะสมัครสสให้ระมัดระวังเรื่องระเบียบต่างๆที่กกตอ,ออกมาเพราะว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะและกกตก็จะมีอำนาจในการควบคุมตามกฎหมายทันทีด้วยค่ะ